แม้ว่าจะมีข้อมูลนะครับว่าผู้ป่วยอาการหนักและก็ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คือมีโรคประจำตัวแต่ว่าในแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขวันนี้นะครับนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้ให้เห็นด้วยนะครับว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็คาดว่าอาจจะได้รับเชื้อในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในสถานที่คับแคบแออัดโอกาสได้รับเชื้อก็มากขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเสียชีวิตมากได้ด้วยเช่นกันไปฟังคำยืนยันคำเรื่องนี้นะครับจากคุณหมอกันครับการที่ท่านแข็งแรงแต่ได้รับเชื้อปริมาณมากๆไปอยู่ในที่เราแนะนำไม่ควรเข้าเช่นในผับในที่แคบนะครับหรือว่าอยู่ในที่ชุมชนบ่อยๆโอกาสรับเชื้อมากก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้นี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงถึงต้องเน้นโซเชียลดิสแทนซิ่งคือห่างกันเกิน2เมตรหลีกเลี่ยงเข้าที่ชุมชนอันนี้คือสิ่งที่ประเด็นที่เราขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือครับทางนี้ถ้าหากดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะก็จะพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 20-39 ปีและเมื่อคิดอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมดก็คือ39ปีค่ะขณะที่ในกลุ่มผู้ป่วยใหม่ทั้ง127คนนั้นกลุ่มแรกติดจากสนามมวยสถานบันเทิงและเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้มีจำนวน62คนส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศมีชาวต่างชาติมีกลุ่มอาชีพเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่ไปสถานที่เสี่ยงกลุ่มนี้มีจำนวน49คนค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ยังรอการสอบสวนโรคเพิ่มเติมอีก16คนแต่ถ้าดูยอดผู้ป่วยในแต่ละวันในแต่ละส่วนนะคะก็จะพบว่าการติดเชื้อที่เชื่อมโยงสถานที่อย่างเช่นที่สนามมวยเนี่ยอันนี้เริ่มลดลงเมื่อครบกำหนด14วันของการแสดงอาการไปแล้วแต่ที่น่าสังเกตที่วันนี้ทางคุณหมอทวีสินบอกไว้นะคะก็คือคนที่กลับจากต่างประเทศเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะผู้ที่เดินทางกลับไม่ยอมกักตัวนี่นะคะแล้วก็ขณะผู้ที่ติดเชื้อสถานบันเทิงก็ยังส่งตัวอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่จะต้องรอดูด้วยนะคะฟังการย้ำเตือนประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางคุณหมอทวีสินค่ะหลายๆคนให้ความร่วมมือดีมากครับถ่ายรูปมาว่าอยู่บ้านอย่างดีแต่หลายคนยังไม่ให้ความร่วมมือก็จะกลับกลายไปเป็นแหล่งเพาะเชื้อใหม่ขึ้นมาตอนนี้ต้องขอความร่วมมือส่วนสถานบันเทิงตัวเลขนี้เรายังสงสัยอยู่ว่าทำไมยังทรงอยู่มีอะไรอยู่ไหมในการที่มีมาตรการตรงนี้แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับมาตรการยังไม่ครบ7วันอาจจะเป็นตัวเลขก่อนหน้าการประกาศภาวะฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินประทานโทษก็ทำให้ตัวเลขอยู่ที่11ไปที่37 43และ36อันนี้เชื่อมโยงกันไปได้ณตอนนี้ขอร้องของดเว้นเลยนะครับไม่ให้มีการร่วมสังสรรค์บันเทิงใดๆทั้งสิ้น